ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิถีชีวิตตามแนวทางปกติใหม่หรือ New Normal ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคธุรกิจจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเพื่อเป็นกลไกในการปรับตัวศูนย์การศึกษาโลจิสติกและการค้าชายแดนพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนMake to value and connect to ASEAN ในการทำงานของผมในช่วง20ปีที่ผ่านมาในตลาดรอบๆ บ้านเราผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยในการเข้าไปลงทุนโดยเริ่มจากการตั้งคำถามที่ว่าภาคบริการของเราจะเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆได้อย่างไรบ้างผมกำลังจะพูดถึงธุรกิจบริการซึ่งเป็นโอกาสของคนไทยในการที่จะขยายธุรกิจภาคบริการของเราเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศรอบบ้านวันนี้ผมได้เรียนเชิญวิทยากรที่ค่ำบอดอยู่ในวงการของการบริการมาให้ความรู้เนื้อหาสาระกับผู้ที่สนใจในส่วนของงานบริการให้ได้รับทราบว่าหากต้องการนำงานบริการของเราไปขยายธุรกิจในยังประเทศปลายทางมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะตัดสินใจไปลงทุนหรือขยายธุรกิจเหล่านั้นผมกำลังจะนำท่านเข้าไปพบกับดร.ณรงค์ศรีเกรียงทองผู้นำธุรกิจบริการของไทยไปขยายในต่างประเทศเราไปชมวิดีทัศน์ชุดนี้พร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นก็กราบสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะครับหลายๆท่านคงอาจจะเคยเรียนกับอาจารย์มาหลายปีแล้วนะครับอาจารย์ก็อยู่ในแวดวงของเรื่องของการขายการตลาดมาร่วม20ปีนะครับก็เป็นวิทยากรที่กรมการค้าระหว่างประเทศให้กับ DITP มาก็ร่วม20ปีนะครับคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาคงน่าจะรู้จักนะครับขอแนะนำแบบเป็นทางการนะครับดร.ณรงค์ศรีเกรียงทองหรือเรียกอาจารย์เก่งก็ได้นะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท Modern Cars International Cosmetics จำกัดนะครับภายใต้แบรนด์ Dcash Dcash ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมแล้วก็จะมี Lifeford ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางโดยเฉพาะไอไลเนอร์ของเรานะครับ Lifeford Paris ก็ถือว่าเป็นไอไลเนอร์ที่ขายดีติดอันดับของประเทศไทยนะครับตอนนี้ฐานะคือเป็นประธานสมาพันธ์ช่างผมเสริมสวยนานาชาติครับหรือ IHNF นะครับประธานสมาพันธ์ก็หมายความว่าก็จะมีสมาคมที่อยู่ที่ต้องทำงานร่วมกันนะครับก็จะมีสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยสมาคมวิชาชีพช่างผมไทยสมาคมพัฒนาอาชีพผมไทยแล้วก็มีชมรมต่างๆนะครับที่ทำงานร่วมกันผมในฐานะที่เป็นประธานสมาพันธ์ก็เราจะต้องทำงานกิจกรรมต่างๆกับพวกวงการนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็วันนี้เราก็ถือว่ามีโปรเจกต์ที่เราทำงานร่วมกับสมาคมต่างๆก่อนอื่นธุรกิจบริการเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้ดู presentation ก่อน service what is service service is going above and beyond having a willingness to give putting others needs first being responsive and responsible doing it right the first timeCreating relationships that last. Committed to making a difference. Providing undivided attention. And doing whatever it takes.จาก presentation เนี่ยคุณจะเห็นนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีคำอยู่ประมาณสัก 4-5 คำในเรื่องของการบริการเนาะการบริการเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีความตั้งใจที่จะต้องให้กับลูกค้าของเราภาษาอังกฤษเขาเรียก willingness to give ก็คือหมายความว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทำงาน service แล้วคุณไม่มีความ willing อ่ะคุณไม่มีความตั้งใจหรือมีความตั้งใจที่อยากจะบริการเขาเนี่ย
มันจะค่อนข้างยากนะครับมันจะทำให้การบริการนั้นค่อนข้างจะไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองอันที่สองก็คือคุณจะต้องเวลามีคนเรียกร้องความต้องการอะไรบางอย่างมาคุณต้องรีสปอนส์อย่างทันทีหมายความว่าไม่ใช่ว่าพอมีคำถามอะไรมาเนี่ยหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณทิ้งระยะปัญหาต่างๆเอาไว้เป็นเดือนๆแล้วค่อยไปตอบลูกค้าคุณอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็หนีคุณหมดเพราะฉะนั้นการ responsive ก็หมายความว่าคุณต้องตอบคำถามลูกค้าให้ได้ทันทีตอบแบบรวดเร็วและตอบแบบมีความชัดเจนเหมือนผมอย่างเงี้ยครับเวลาลูกค้าดิสทริบิวเตอร์ในลาวพม่าเขมรถามคำถามอะไรมาเนี่ยไม่เกินวัน2วันเราต้อง response เขากลับทันทีว่าสิ่งที่เขา require มาเนี่ยเราจะตอบปัญหาสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้อย่างไรไม่ใช่เราบอกว่าเรายุ่ง1ยุ่ง2ยุ่ง3ยุ่งอยู่ทุกวันลูกค้าเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมหลายๆเรื่องที่เรา request ไปเนี่ยคุณไม่เห็น response เราเลยก็จะกลายเป็นว่า service ของคุณก็จะดูไม่ค่อยดีความน่าเชื่อถือของแบรนด์ของคุณก็จะลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นคุณมีความตั้งใจคุณมีเรื่องของการ response ที่ดีพอคุณทำได้2อย่างนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณมีความตั้งใจที่บริการเขาได้ดีคุณ response สิ่งต่างๆเขาได้ระยะเวลาที่มันตอบโจทย์ได้นะครับแล้วคุณก็จะทำให้เกิด relationship ที่ดีก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับ distributor ของคุณหรือลูกค้าของคุณหรือ partner ของคุณเพราะฉะนั้นวิดีโอตัวนี้จะเห็นว่ามันแค่สั้นๆเนาะไม่ถึง1นาทีอ่ะแต่มันสามารถทำให้เรามองภาพหลายๆอย่างออกว่าเฮ้ยตัวคุณเองถ้าคุณจะทำงาน service เนี่ยคุณจะต้องมีคนที่เป็นมีความ intention ว่าคุณต้องเป็นคน service minded นะไม่ใช่ใครมาขอ request อะไรกันคุณมาคุณบอกโอ้ตายแล้วไม่ชอบทำงานบริการเลยไม่ชอบทำงานบริการทำงาน marketing ไม่ได้สร้างแบรนด์ไม่ได้ครับการสร้าง marketing เนี่ยต้องมี service minded พอสมควรเลยเหมือนผมเนี่ยวันนี้มีลูกค้ายี่ปัวทั่วประเทศหลายร้อยล้านค้าเวลาผมไปเที่ยวพาลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยต้องตอบได้เลยว่าแบรนด์ Dcast เนี่ย service คือเบอร์หนึ่งนะของประเทศไทยลูกค้าเนี่ยนะครับเดินเข้าไปโรงแรมเนี่ยจะมีบัตรเชิญบัตรนะครับบัตรเวลคัมเนี่ยจะอยู่บนเตียงลูกค้าทุกห้องจาก Dcash นะครับลูกค้าก็อ่านการ์ดเราแล้วก็เห็นว่าโอ้โห Dcash มีการ์ดเขียนให้ขนาดนี้เลยเหรอ Welcome ขนาดนี้ Welcome to Japan Welcome to Italy Welcome to ฝรั่งเศสทีมงานของเราจะวิ่งให้พนักงานเอาไปวางไว้ในห้องก่อนเรียบร้อยนี่ก็ถือว่าเป็น service management ตัวนึงที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจในสิ่งที่เราบริการเขาสิ่งเหล่านี้นะครับมันมาจาก willingness ก็คือความตั้งใจที่เราอยากจะให้ลูกค้าพอเราเกิดความตั้งใจที่ดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าก็จะรู้สึก feel good กับรู้สึกดีกับแบรนด์ของเรานะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งทฤษฎีตัวนี้เป็นทฤษฎีของมิสเตอร์รอนคอฟแมนนะครับรอนคอฟแมนเนี่ยเป็นนักพูดเบอร์หนึ่งของโลกที่มีค่าตัวน่าจะชั่วโมงละประมาณสักล้านบาทได้นะครับเขาเป็นคนที่สอนให้สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยติดอันดับหนึ่งในเรื่องของการบริการแอร์ไลน์ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นรอนคอฟแมนเขาจะสอนว่ายังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนาะเรื่องของรอนคอฟแมนเนี่ยนะครับเขาจะมีการบริการอยู่ประมาณสัก5เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า criminal service ก็คือการบริการที่ดูเหมือนเป็นอาชญากรรมเคยไหมครับมีประสบการณ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ไปใช้บริการกับแบรนด์นี้อีกแล้วถ้าเกิดการเซอร์วิสของเราที่มันเป็นแบบ criminal หรือแบบดูแล้วมันแบบไม่มันรับไม่ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผู้บริโภคก็สามารถที่จะสวิตชิ่งสิ่งต่างๆไปสู่แบรนด์ใหม่ได้ทันทีเพราะการบริการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่คือตัวอย่างของตัวที่เรียกว่าเป็น criminal service นะครับตัวที่สองนะครับถ้าเกิดว่าอย่างรุนแรงก็คือ criminal เลยเนาะแต่ถ้าเป็นอันที่สองก็คือเป็น basic basic ก็คือบริการไปลูกค้าโทรมารับสายบ้างไม่รับสายบ้างก็ทำไปเรื่อยๆทำไปตามที่เราเคยทำรูทีนแต่จริงๆการบริการที่ดีเนี่ยเราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำได้ยังไงวะอย่างล่าสุดบัตรเครดิตสามารถทำแบบ surprising service ให้ผมได้นะผมไม่คิดนะว่าวงเงินผมได้อยู่เท่านี้สมมุติเลสเซว่า1ล้านบาทเขาเพิ่มให้ผมเป็น1ล้าน 500,000 บาทโดยเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการบริการที่เรียกว่าทำให้เรา surprise อะทำให้เรา unbelievable อะทำให้เราแบบไม่น่าเชื่อว่าคุณสามารถทำแบบนี้ได้เพราะการที่คุณเป็น criminal service หรือ basic service เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาเป็น unbelievable service ก็ได้หรือเปลี่ยนขึ้นมาเป็น surprising service ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเรื่องของการบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยยิ่งธุรกิจของผมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสีผมเนี่ยต้องบริการใครบ้างครับ1บริการร้าน
ถ้าเรามอง channel เนาะ channel ที่ผมขายผ่านยี่ปัวต้องดูแลเจ้าของร้านยี่ปัวเนาะยี่ปัวขายให้กับใครครับขายให้กับร้านเสริมสวยต้องดูแลร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยเอาสินค้าผมไปใช้ที่ไหนครับเอาไปใช้กับผู้บริโภคร้านเสริมสวยก็ต้องดูแลผู้บริโภคต่ออีกทีนึงอันนี้คือกลุ่ม professional แต่ถ้ากลุ่มแบบขาย 7-Eleven ก็คือขาย direct ไปกับผู้บริโภคเลยก็คือลูกค้าทั่วไปคนใช้สินค้าบางคนครับใช้สินค้าผมตัวเนี้ยไปย้อมผมไปซื้อใน 7-Eleven มายกตัวอย่างย้อมลงไปปุ๊บดูละครครับดูไปเสร็จหลับครับแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าหน้าบวมเลยอุ้ยยี่ห้อนี้ใช้ไม่ดีเลยทำไมใช้มาแล้วหน้าบวมขนาดนี้เห็นไหมเกิดแสดงว่าเกิดอะไรครับจริงๆแล้วสินค้าเราดีนะเรามีคำเตือนเรียบร้อยแล้วว่าคุณต้องพยายามทำให้เสร็จภายในไม่เกินกี่ชั่วโมงต้องจบกี่ชั่วโมงคุณทิ้งระยะเวลาไว้แต่เราเป็นแบรนด์เนี่ยบาสเดอร์เราเป็นแบรนด์เจ้าของแบรนด์เนี่ยเวลาลูกค้าหน้าบวมคุณจะบริการเขาไงครับให้เขาเกิดความประทับใจในตัวคุณเราก็ต้องให้แผนกลูกค้าสัมพันธ์โทรไปสวัสดีครับพี่คะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพาเขาไปหาหมอออกค่ารักษาให้เขาจนกระทั่งมีของกิฟต์เซตให้เขาแล้วก็ให้เขาประทับใจในแบรนด์ของเราเห็นไหมครับนี่คือเรื่องราวของการบริการที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกยี่ห้อนะครับเรื่องเซอร์วิสนี่อย่ามองข้ามเด็ดขาดเลยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยในการที่จะต้องทำธุรกิจต่อไปนะครับการที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตสินค้าไปแต่ละประเทศเนี่ยคนที่จะเข้าใจในบิสเนสของเราเนี่ยก็เรียกว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยแหละครับเพราะกระบวนการที่เราจะหาพาร์ทเนอร์หรือคู่ชีวิตในการมาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีกระบวนทัศน์ในการที่จะจัดการเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเคสสตัดดี้เคสหนึ่งแล้วกันนะครับที่เป็นลูกค้าพม่าเนาะมีคุณลุงคนหนึ่งครับอายุประมาณ70กว่าเดินไปที่งานเมืองทองธานีเป็นคนไทยเนาะแต่ผมไม่ได้อยู่นะวันนั้นไปออกบูธดีแคชไปออกบูธอยู่คุณลุงคนนี้ก็เดินเข้าไปแล้วบอกว่าสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเอาสินค้าของพม่าเอาสินค้าไปขายในประเทศพม่านะครับก็ผ่านผู้จัดการฝ่ายขายผมมาผู้จัดการฝ่ายขายก็เอาข้อมูลโปรไฟล์ของบริษัทเนี้ยมานำเสนอผมว่าอุ๊ยเนี่ยมีคุณลุงท่านนึงสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศพม่านะครับผมก็อนุญาตดูข้อมูล 2-3 วันก็เรียกคุณลุงเข้ามาคุยก็คุยแล้วคุณลุงเนี่ยเป็นเหมือนตัวกลาง middleman นะครับเป็นคนที่สามารถที่จะพูดภาษาพม่าได้ภาษาอังกฤษดีมากแล้วก็เป็นคนที่คนพม่าคนนี้นับถือเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือคนหนึ่งก็กลายเป็นว่าก็เชิญคุณลุงมาเชิญแล้วคุยกันรู้เรื่องว่าเขาเคยทำแบรนด์อะไรมาก็คุยกันไประดับนึงผมก็เลยบอกว่าผมขออนุญาตนะครับคุณลุงการที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมเนี่ยผมขออนุญาตบินไปดูบริษัทนี้หน่อยได้ไหมนี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ของผมนะผมจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมมีคนมาพูดให้ผมฟังผมต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยคุณบริษัทคุณมีตัวตนยังไงคุณทำอะไรบ้างคุณบริหารงานยังไงครับเราก็นัดหมายไปเขาก็มารับเราที่สนามบินเราเป็นนักรีเสิร์ชนะนักวิจัยเราก็ต้องดูก่อนว่าดิสทริบิวเตอร์เจ้าเนี้ยจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเราเนี่ยเขามีการบริหารลักษณะแบบไหนเอาตั้งแต่รถมารับเราเลยครับรถมารับเราเขาเอารถ Toyota Crown เนาะนำเข้าจากญี่ปุ่นมารับเราซึ่งบ้านเราบ้านเมืองไทยก็ไม่มีขับนะแต่มีขับที่พม่าแสดงว่าคันนี้ก็ต้องไม่ธรรมดาคันใหญ่เชียวนะมารับเรามา2คันเราดูตั้งแต่ต้นก็เอ๊ะแสดงว่าบริษัทนี้ก็คงจะมีฐานะพอสมควรเนาะก็คุยสัพเพเหระว่าไปจนกระทั่งไปถึงออฟฟิศเขาออฟฟิศเขาอยู่ใจกลางเมืองในเมืองล่างกุ้งเลยครับตึกใหญ่มากเลยเราเห็นปุ๊บโอ้ warehouse เขาออฟฟิศเขาบอกอยู่ที่นี่แล้วก็โอ้ดูแล้วก็น่าเชื่อถือเนาะเราก็ขออนุญาตขอดู warehouse เขาหน่อยเป็นการไปเซอร์เวย์ก่อนว่า inventory management ของคุณเป็นแบบไหนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ facility ที่เขามารับเราหรือ inventory เขาเป็นไงคนพม่าเขาก็ยังไม่ได้มีระบบแบบ database management โดยการใช้คอมพิวเตอร์อะไรมากมายก็ใช้คนชาวบ้านนี่แหละดูแลแล้วสต็อกก็เก็บเอาไว้ในระดับที่ดูแล้วก็มองเห็นแต่ก็ไม่ได้แบบมีระเบียบอะไรมากมายแต่สินค้าก็เยอะมีทั้งสีผมมีทั้งเครื่องสำอางมีทั้งอะไรมากมายเราเห็นแล้วเราก็เอ้ยรู้แล้วเอ้ยเจ้านี้ใช้ได้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปก็เจอแผนกบัญชีเจออะไรต่างๆอ๋อมีระบบ organization ดีเนาะใช้ได้ organization structure ของบริษัทนี้แสดงว่าใช้ได้เข้าไปที่ประชุมเขาก็พรีเซนต์เรื่องของ
channel ของเขาให้เราฟังว่าเขาขายที่ไหนบ้างไปที่ที่เมืองอะไรบ้างมีเซลล์กี่คนมีบัญชีกี่คนพนักงานบริษัทมีเท่าไหร่เปิดมากี่ปีประวัติศาสตร์ของแบรนด์นี้เป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็เล่าให้เราฟังหมดว่าเขาเป็นอ๋อดูแล้วมีความน่าเชื่อถือมากดูแล้วมีความพร้อมที่จะเป็นดิสทริบิวเตอร์เราได้แต่อาจารย์ก็ยังไม่ตัดสินใจครับจนกระทั่งวันตอนเย็นครับช่วงกินข้าวเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญของเรามากๆเลยครับว่าเราจะวัดเขาว่าเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยตอนกินข้าวครับอาจารย์ก็ทานข้าวร่วมกับเขาเขาก็พาลูกสาวกับลูกชายเข้ามา3คนเป็นเด็กนะครับอายุประมาณสัก10ขวบ11ขวบ12ขวบเนี่ยก็มาที่ร้านอาหารเราก็คุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษนะบอกว่าโอ้ยูเรียนที่ไหนเหรอทำไมยูอ๋อนายไอเรียนอยู่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้แล้วเนี่ยปกติเวลาวันหยุดอยู่ทำอะไรอ๋อปกติวันหยุดเนี่ยพ่อกับแม่ไอก็จะพาไอ3คนเนี่ยไปอเมริกาทุกปีเพราะไอมีคุณป้าอยู่ที่นู่นมีคุณยายอยู่ที่นู่นทุกๆปีจะไปเที่ยวเมืองนี้อะไรเงี้ยอ๋อเรามองแล้วเอาครอบครัวนี้แสดงว่า financial น่าจะดีเพราะมีไปอเมริกาทุกปีนะเราก็เป็นมุมมองของการวิเคราะห์นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็มานั่งกินข้าวกันตรงกลมตรงโต๊ะกลมนะเป็นโต๊ะจีนสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยก็คือมีขวดเหล้า XO ครับตั้งอยู่บนโต๊ะกินข้าวอย่างดีเลยครับแพงมากอ่ะผมเห็นแล้วกล่องเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นอ่ะผมก็ตกใจผมก็ถามเขาบอกว่าอยู่เอาเหล้ามาให้ไอทำไมตรงนี้บอกอ๋อให้มิสนาลงกินเลยมิสนาลงทานได้เลยนะทานแล้วอะไรเตรียมมาให้บอกอ้าวแล้วอยู่ไม่กินกับไอเหรออาจารย์ก็ถามสามีเขากลับภรรยาเขาก็พูดกับผมว่าเขาไม่กินแล้วยูอยากจะรู้เหรอว่าทำไมก็ถึงไม่กินเหล้าแล้ว เราก็บอกด้วยความที่เราเป็นนักวิจัยเนาะเราก็อยากรู้สิทำไมถึงไม่กินเหล้าแล้วยูอยากรู้จริงๆเหรอเดี๋ยวไอจะเล่าให้ฟังเล่าเลยไออยากรู้ว่าทำไมไอกินคนเดียวแล้วยูไม่กินแล้วไอกินคนเดียวไอไม่เอานะโอ้เมื่อก่อนนะเขาก็เริ่มเปิดเมียเขาก็เริ่มสาธยายเรื่องราวของผัวเขาให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะมิสเตอร์คนนี้นะเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะลูกแฟนฉันคนนี้เนี่ยนะกินเหล้าทุกวันเลยเมาทุกวันไม่เคยดูแลฉันเลยลูกตอนเล็กฉันต้องไปส่งเรียนหนังสือเองทำอะไรเองฉันน่ะหนีไปอเมริกาตั้งหลายรอบแล้วฉันตัดสินใจว่าฉันจะเลิกกับเขามาตั้งนานแล้วฉันไม่เอาเขาแล้วคือฉันตัดสินใจว่าฉันเลิกแล้วฉันก็หนีแต่เขาก็กลับไปตามฉันฉันก็เห็นแก่ลูกฉันก็กลับมาแล้วก็แบบพูดไปเขาก็ร้องไห้ไปนะผู้หญิงเนาะจนสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมตอนนี้แบบดูแล้วแฟนสามีอยู่ก็ดูดีมากเลยนะบุคลิกดีพูดจาดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ทำยังไงอ่ะทำไมเขาถึงเลิกกินเหล้าได้ยังไงอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะอยู่อยากรู้จริงๆเหรอเขาก็เล่าให้ฟังอ๋อไอก็เลยบอกกับสามีไอบอกว่าเพราะไอทนไม่ไหวแล้วไอก็เลยบอกกับสามีไอบอกว่าถ้าอยู่จะให้ไอเชื่อใจยูต้องไปสาบานกับไอที่เจ้าแม่กวนอิมว่ายูจะไม่กินเหล้าอีกแล้วต่อหน้าเจ้าแม่กวนอิมถ้ากินแล้วขอให้มีอันเป็นไปโหแล้วเขาก็หันมาถามผมว่าถามอาจารย์ว่ามิสเตอร์ณรงค์ยูไปสาบานเจ้าแม่กวนอิมได้ไหมเราก็เลยตอบว่าไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ยังต้องดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้เพราะกลับมาผมให้ก็เป็นดิสทริบิวเตอร์เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนนี้นะสามีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมากสามารถเอาชีวิตตัวเองไปแลกได้เพื่อครอบครัวได้แล้วเป็นคนดีเชื่อไหมครับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ที่ผมคบกับเขามาเนี่ยลูกค้าพม่านี่น่าจะประมาณ10ปีแล้วอะเรายังรักกันเหมือนเดิมเลยเขาเป็นคนดีจริงๆครับดีมากๆดีมากๆแล้วรู้สึกว่าเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะด้วยมุมมองที่เราวิเคราะห์แบบขาดอ่ะเราไม่ต้องการแต่งงานกับใครบ่อยๆเราต้องการแต่งงานแล้วลองเทอมไปเพื่อให้ธุรกิจเราเกิดความยั่งยืนเพราะฉะนั้นแบรนด์เราจะเติบโตเร็วมากเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ปัญหาระหว่างทางที่ทำธุรกิจมันมีเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างเป็น business talk ที่อาจจะผลประโยชน์ไม่ลงตัวเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจกันการให้อภัยกันมันจะพร้อมนั่นคือพาร์ทเนอร์มันจะกลายเป็นเกิด sustainable partner ซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นหลักประกันสำคัญที่ผู้ประกอบการหลายๆคนไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่กลับไปมองว่าพอมีตังค์อยากได้ตังค์
จะอยากได้ตังค์แต่มันไม่เกิดความยั่งยืนนะคุณค้าขายกับเขาครั้ง2ครั้งคุณก็เลิกค้าขายแล้วเพราะนั้นรู้เขารู้เรานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากของการทำธุรกิจครับสิ่งแรกเลยนะบางทีผู้ประกอบการหลายคนยังไม่ได้ขายเมืองไทยเลยเนาะแต่อยากจะเอ็กซ์พอร์ตแล้วซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ยังไม่ค่อยเห็นด้วย 100% นะเพราะบางทีการที่ว่า export only เดี๋ยวนี้มันไม่มีความจำเป็นละเพราะอย่างผมเนี่ยก็ขายในประเทศด้วย export ด้วยได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยนะบางทีเรามีวิธีการจัดการเรื่อง pricing ได้มันก็อย่างเรื่องชายแดนอย่างเงี้ยเราก็ตัดปัญหาซะไม่ต้องขายชายแดนมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ถ้าอยากจะไปทำธุรกิจต่างประเทศจริงๆเนี่ยก่อนที่ Dcast หรือผมเนี่ยจะไปขยายต่างประเทศเนี่ยผมไปออกงานกับกรมการค้าระหว่างประเทศหรือออกบูธเนี่ยเยอะมากนะการไปออกบูธเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรครับยังไงก็ต้องเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ต้องไปนะในการที่จะต้องทำถึงช่วงนี้อาจจะเป็น New Normal เราอาจจะยังไม่ได้เดินทางไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องไปเราก็ควรจะต้องไปออกบูธก่อนไปเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยลูกค้าเราไปตั้งบูธอย่างเงี้ยไปตั้งบูธอย่างผมเงี้ยสวยๆแบบเนี้ยมีคนเข้ามาในบูธเราเนี่ยเราต้องสามารถ evaluate ประเมินได้ว่าลูกค้าเจ้าเนี้ยเป็นลูกค้าเกรด A หรือ B หรือ C สมมุติว่ามีคนเดินเข้ามาหาเราวันนี้20คนเราต้องสามารถตอบได้ว่าอันนี้เป็น A 3คนเป็น B 10คนเป็น C 7คนเพราะฉะนั้น A 3คนเนี้ยเราต้องมีเวลาที่จะไปหาเขาไม่จำเป็นต้องจบ exhibition แล้วต้องกลับเลยบอกเจ้านายเลยครับพอจบ exhibition นัดเขาเลยไปคุยเชิงธุรกิจกับเขาต่อดูซิว่าอีก3เจ้าเนี้ยที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยเขามีความสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราต่อไปได้ไหมไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องบินกลับมารายงานเจ้านายใหม่ในรอบที่2ว่าอ๋อจะไปเจ้านายไปเลยครับขอเจ้านายอยู่ต่อเลยอีก2วันแล้วเคลียร์เกรด A ให้ได้ว่าดูซิไปดูออฟฟิศเขาไปดูการบริหารเขาไปดู inventory management เขาไปดู sales marketing management เขาไปดูเรื่อง product development channel management เขาเป็นยังไงแล้วกลับมาสรุปกับเจ้านายว่า3เจ้าเนี้ยเราควรจะต้องทำอะไรกับเจ้าไหนยังไงอันนี้ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากเลยนะครับทุกครั้งที่ออกบูธแล้วให้อยู่ต่อเพื่อสำรวจตลาดทำการบ้านต่อเลยจะได้ปิดคดีได้เร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วสำรวจเนี่ยสำรวจให้ครบทุก channel ของประเทศนั้นเช่นตลาด TT เขาเป็นยังไงตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเป็นยังไงตลาด MT เขามีไหมหรือตลาดเขาเป็นยังไงคุณต้องเจาะงานวิจัยพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับรายงานสรุปรายงานพวกนี้แล้วมาสรุปกับเจ้านายของคุณให้ชัดเจนว่าอ๋อได้มาแล้วครับเจ้านี้น่าจะเหมาะที่สุด channel พร้อมchannel มันเป็นแบบนี้เขามีศักยภาพแบบนี้อันเนี้ยเราสามารถที่จะตกลงราคากับเขาต่อไปในอนาคตได้เลยกรณีที่เรามองเป็นสโคปแบบไม่ใหญ่ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าคุณมีดิสทริบิวเตอร์แล้วหรือมีพาร์ทเนอร์แล้วสมมุติอย่างคุณจะส่งไปลาวไปเขมรไปพม่าไปอะไรพวกเนี้ยคุณหาพาร์ทเนอร์ได้ละสมมุติคุณมีวิธีการกระบวนการหาพาร์ทเนอร์ว่าพาร์ทเนอร์ของคุณต้องเป็นคนมีองค์ความรู้นะพาร์ทเนอร์ของคุณต้องเป็นคนจริงใจพาร์ทเนอร์ของคุณจะต้องมีระบบ inventory ดีต้องเข้าใจ marketing concept ดีนะเข้าใจเรื่อง sales นะมีระบบบัญชีมีระบบการเงินที่ดีอะไรคุณก็ไปวิเคราะห์ของคุณก็ว่าไปนะพอคุณได้พาร์ทเนอร์ดีแล้วเนี่ยข้อกฎหมายที่สำคัญก็คือสิ่งนึงที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของภาษีและการนำเข้าไปตรงนี้นะครับก่อนที่คุณจะตกลงเรื่องราคากับดิสทริบิวเตอร์ของคุณคุณต้องเข้าใจโครงสร้างของการนำเข้าของสินค้าว่าภาษีนำเข้ากี่เปอร์เซ็นต์มันไปมีอิทธิพลต่อราคาขายปลีกของคุณในตลาดมากน้อยแค่ไหนอย่างประเทศลาวเนี่ยต้องยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ก็จะเปิดโฉนดคุยกับทางดิสทริบิวเตอร์ของอาจารย์เลยว่าถ้าอาจารย์ส่งเขาเท่านี้10บาทเขาบวกค่ามาร์เก็ตติ้งเท่านี้เขาบวกค่าภาษีเท่านี้เขาบวกค่าโอเปอเรชั่นเท่านี้เขาไปถึงตรงนี้เขาขายเท่านี้ให้มาจิ้นดิสทริบิวเตอร์เท่านี้เพราะฉะนั้นราคาที่เขาจะส่งดิสทริบิวเตอร์คือเท่านี้แล้วไปถึงรีเทลเท่านี้พี่เก่งรับได้ไหมเราจะเปิดโฉนดดูกันเลยแบบนี้ถ้าราคาตรงนี้เรารับไม่ได้บอกแพงไปทางขยับกันได้ยังไงอาจารย์อาจจะลดต้นทุนให้เขาสักหน่อยนึงหรือเขาไปลดโอเปอเรชั่นของเขาลงตัวบางตัวได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเปิดคัมภีร์ในการที่จะต้องดูร่วมกันนะครับมันก็จะทำให้ข้อจำกัดหรือข้อกฎหมายต่างๆมันมีความชัดเจนมากขึ้นภาษีต้องนำเข้าแบบถูกต้องเพราะถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในการโดนภาษีย้อนหลัง
แต่ดิสทริบิวเตอร์ถ้าดิสทริบิวเตอร์เราดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพวกเขาจะเป็นตัวช่วยทำให้เราทำงานได้ง่ายมากๆโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยแต่ถ้าหาพาร์ทเนอร์ไม่ดีเราจะต้องกลัวเรื่องกลัว1กลัว2กลัว3กลัว4กลัว5นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสกรีนพาร์ทเนอร์ได้ดีเนี่ยปัญหาเรื่องของ legal ปัญหาด้านกฎหมายปัญหาเรื่องของต่างๆเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปโดยปริยายเลยครับเรื่องแรกเลยนะครับตัวของผู้ประกอบการเองหรือเจ้าของกิจการเองเนี่ยต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะคุณต้องเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้จากภายนอกเรื่องของการพัฒนาแบรนด์ของคุณก็ต้องเข้าใจหลักของเซลล์เรื่องของมาร์เก็ตติ้งว่าแบรนดิ้งอ่ะคุณต้องการสร้างแบรนด์ของคุณอ่ะให้ไปอยู่ตรงไหนก่อนอันดับที่1ก่อนคุณต้องการเล็กๆเล็กขายได้เดือนละ 200,000 วีนึง 2.4 ล้านคุณแฮปปี้แล้วหรือคุณต้องการเดือนละ2ล้านขายปีนึง24ล้านคุณแฮปปี้แล้วหรือคุณอยากจะขายเดือนละ5ล้านขายได้ปีนึง60ล้านคุณแฮปปี้แล้วหรือคุณอยากจะขายได้เดือนละเป็น100ล้านปีนึง 1,200 ล้านอันนี้คุณต้องตอบความต้องการของคุณให้ชัดเจนก่อนเนาะเป็นเรื่องสำคัญนะมันจะได้รู้ว่าสโคปการทำงานของเราจะเป็นยังไงเข้าใจทุกคนมีความโลภอยากจะมีธุรกิจที่เติบโตอยากจะมียอดขายที่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายของเราก่อนว่าเราอยากจะเป็นยังไงทำเฉพาะ CLMV ไหมหรือคุณจะทำ globally ทำแบบยุโรปก็ไปอเมริกาก็ไปหรืออย่างไรก็ต้องชัดเจนไม่ใช่ว่าไปสเปะสปะมั่วตัวไปหมดเลยอันนี้ต้องตอบความชัดเจนก่อน5ปีแรกเราลุยเฉพาะ CLMV เนาะ5ปีหลังเราเริ่มไปยุโรปนะ5ปีต่อไปเราไปอเมริกานะอันนี้คุณต้องวางแผนยุทธศาสตร์ของคุณให้ชัดเจนก่อนว่าคุณจะไปในดิเรกชันแบบไหนตัวคุณต้องเป็นคนมีองค์ความรู้เนาะอันนี้สำคัญมาก2วางแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของคุณระยะสั้นระยะกลางระยะยาวให้ดีว่าคุณจะไปในลักษณะแบบไหนสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือสินค้าที่คุณพัฒนาออกมาเนี่ยถ้าสินค้าคุณดีฟังอาจารย์เนาะคุณไปทำอะไรเนี่ยมันจะเหมือนมีบุญอะติดตัวเดี๋ยวจะมีคนเอาสินค้าคุณไปช่วยขายแต่ถ้าสินค้าคุณทำให้ดียังไงถูกยังไงแต่มันไม่ดีเนี่ยคุณทำได้ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวก็ตายละเพราะอาจารย์อยากให้คุณให้ความสำคัญกับเรื่องของ product development strategy กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าอันนี้สำคัญมากๆนะครับขนาดอาจารย์โตมาวันนี้กลุ่มที่อาจารย์คิดว่าดีแล้วบางตัวอาจารย์ประสบความสำเร็จบางตัวอาจารย์ก็ล้มเหลวนะขนาดเรามีประสบการณ์ขนาดนี้เรารู้ channel เราดีขนาดนี้เรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกตัวเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้การทำสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก product development strategy อาจารย์ให้ความสำคัญมากเลยนะครับส่วนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการกลยุทธ์ของเซลล์กับ marketing กับเรื่องของ branding ที่คุณต้องเข้าใจการตลาดสินค้าตัวนี้ขายที่ไหนขายใครกลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครไม่ใช่สักกระเบือนยืนลบเป็นหมดเลยปลาในทะเลมี5ล้านชนิดทุกอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณหมดอาจารย์ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เลยคุณต้องมีความชัดเจนในเรื่องของ segmentation ของคุณมันดูเหมือนง่ายอะครับที่เราพูดกันเนี่ยวันนี้แต่บางทีอะคนทำ marketing อะไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นอย่างอาจารย์เติบโตวันนี้อาจารย์มีฐานะวันนี้อาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์เป้าหมายอาจารย์คือร้านเสริมสวยชัดเจนนะอาจารย์ที่อาจารย์เติบโตมาระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอาจารย์ไม่เคยเพี้ยนไม่มีเพี้ยนครับแค่ว่าร้านเสริมสวยมีทั้งเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D ไอ้ B C ใช้ของ R อาจารย์อยู่แล้วแต่ A ทำยังไงที่ใช้แบรนด์นอกให้มันมาใช้ของอาจารย์นั่นคือกลยุทธ์ที่อาจารย์ต้องไปเปลี่ยนดีมานด์ของเขาไปเปลี่ยนเพอร์เซพชันของเขาเพราะนั้นวันนี้คุณเป็นนักการตลาดคุณเป็นนักสร้างแบรนด์เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณกำลังจะขายของสินค้าตัวนี้ให้กับใครและคนกลุ่มนั้นน่ะเขามีนิสัยอย่างไรเขาต้องการอะไรพฤติกรรมที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรนักการตลาดต้องตอบสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับถ้าตอบไม่ได้คุณจะหลงเละเทะไปหมดเลยคุณจะบอกว่าคุณขายออนไลน์ออนไลน์ออฟไลน์ขายออนไลน์ขายออนไลน์แต่คุณขายออนไลน์คุณก็ยังไม่รู้อีกออนไลน์ของคุณเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครคุณเล่นศาสตร์ไปทั่วไปหมดเลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับพอคุณเข้าใจ product คุณดีคุณเข้าใจ segmentation ดี targeting คุณชัดเจนต่อไปคุณก็มาทำเรื่องของmedia advertising campaign ซึ่งตอนนี้กำลังดังมากครับ social media marketing วันนี้เราจะชนะกันได้ก็ต่อเมื่อคุณทำคอนเทนต์ออกมาได้ดีแต่การจะทำคอนเทนต์ได้ดีเนี่ย
หัวใจอ่ะมันต้องลงเข้าไปใน product นะครับไม่ใช่แค่ just ว่าอ่านๆแล้วก็เขียนออกมาคุณต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยร้านเสริมสวยมันชอบตัวนี้มันใช้ตัวนี้มันใช้ไปทำอะไรคุณต้องตอบ pain point ของร้านเสริมสวยให้ได้ว่าทำไมเขาต้องใช้วิตามินตัวนี้วะด้วยเหตุผลอะไรแล้วเอาเหตุผล pain point พวกนี้เอามาตีประเด็นในการทำเป็น content management เพื่อสื่อข้อมูลเหล่านี้ผ่านโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งออกไปเพื่อทำให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นตอบรับแล้วเข้าใจในประเด็นที่เราต้องการสื่อเข้าใจความหมายไหมครับมันก็จะเกิดการซื้อเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราเริ่มมี product ที่ดีนะครับเราเข้าใจเรื่อง segmentation ที่ดีนะเราทำ advertising ที่ดีและเรารู้จัก content ที่ดีคราวนี้เราจะทำยังไงให้แบรนด์ตัวนี้มันอยู่แบบยั่งยืนต่อไปล่ะเวลาคุณประสบความสำเร็จในแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้ววันนี้ดีแคสทำอะไรครับเราก็ต้องทำ CSR เนาะ Corporate Social Responsibility กลับไปให้กับสังคมวันนี้ดีแคสทำอะไรโหผมทำเยอะมากครับดีแคสเหรอเดี๋ยวก็ไปตัดผมให้คนแก่เดี๋ยวก็ไปช่วยพระสงฆ์ไปช่วยโรงงานนั้นไปช่วยบริษัทนั้นไปช่วยทำผมทำอะไรดูแลย้อมผมตัดผมการกุศลโอ้ทำเยอะแยะมากมายหมดเลยครับเป็น CSR มากมายเพื่อทำให้คนรู้จักว่าแม้กระทั่งสนามหลวงผมก็เคยไปตัดผมมาแล้วนะดีแคสให้อาจารย์ช่างผมอ่ะขับรถฮันเล่ไปประมาณ100กว่าคันอาจารย์ก็แต่งตัวเป็นชุดดำแล้วขับแล้วก็คนที่จะถูกตัดผมก็นั่งบนรถฮันเล่แล้วก็ตัดผมอาจารย์ก็ใช้แบตเตอรี่ในการตัดผมแล้วก็ใช้ผ้าคลุมซอยเฉลิมฉลองในหลวงตอนน่าจะ80พรรษาหรือไงก็ไม่แน่ใจเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นโครงการนึงที่เราต้องตอบเขาเรียกว่าทดแทนบุญคุณแผ่นดินกลับไปแบรนด์พวกนี้เวลาประสบความสำเร็จแล้วต้องทำบางอย่างเป็นโซเชียลคอนทริบิวชั่นกับจับให้สู่สังคมแบรนด์คุณถึงจะมีความยั่งยืนขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ใช่ว่ายิ่งทำออกมาก็ทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมหมดผู้บริโภคก็จะรู้สึกว่าไม่น่าสนใจเพราะอะไรก็ตามที่มันเกิดประโยชน์ในการที่จะรักษา environmental protection ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องช่วยกันรักษาดูแลนะครับแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงบวกมากขึ้นด้วยอันนี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนของการสร้างแบรนด์ต่อไปครับสิ่งนึงเนี่ยผมอยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือของมหาลัยราชภัฏเนาะกับทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยเพื่อมาทำการให้องค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจคือทำแล้วเนี่ยสิ่งที่มหาลัยขาดอยู่ไปนิดนึงก็คือเวลาทำแล้วมันไม่ค่อยต่อเนื่องคือทำแล้วมันหยุดทำแล้วมันไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ที่คืออาจารย์ก็ทำมากับมาหลายมหาลัยเนาะคือบางทีเนี่ยเราอยากให้เหมือนกับว่ามันมีเฟสของมันนะว่าเป็นเอพิโซดหนึ่งเนี่ยเริ่มมา6เดือนนี้เราจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เอากลุ่มนี้มาต่อเป็นเอพิโซด2เอพิโซด3เราอาจจะต้องมีทั้งหมด3เอพิโซดอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้เขาเกิดการเห็นภาพที่ชัดเจนในการบริหารธุรกิจของเขาเลยแล้วเอาโมเดลที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยเอามาทำโฆษณาต่อว่ากับโครงการที่มหาลัยร่วมกับบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานที่จ้างมาแล้วทำให้เป็นโรโมเดลเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดภาพจริงๆเกิดขึ้นในตลาดเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับจะทำให้มหาลัยอื่นๆเนี่ยเรียนแบบหรือว่าทำให้เกิดมิติของ SME management มากขึ้นคืออาจารย์อยากให้เหมือนวันนี้เหมือนว่าพอสอนไปแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเอาคนที่สนใจเข้ามาเวิร์กช็อปหรือมาทำ marketing plan เป็นเรื่องเป็นราวทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เลยไหมเขาจะได้แผนออกไปเลยแล้วเอาแบรนด์ของเขาไปใช้ต่อได้เลยทั้งในประเทศและต่างประเทศเหมือนเป็นไบเบิลออกมาเลยอาจจะต้องใช้เวลาสัก2เดือนเพื่อฝึกแล้วเป็นกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของเขาจริงๆบางทีการเรียนแค่นี้เขาไม่เข้าใจหรอกครับเช่นคิดกำไรอย่างเงี้ยตั้งราคาอย่างเงี้ยมันต้องสอนเยอะนะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณพอใจล่ะตั้งราคาไหนคะทำยังไงวิธีการคิดกำไรคิดยังไงตอบไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์อยากให้หน่วยงานเนี่ยของเอกชนกับภาคของรัฐบาลเนี่ยคือหน่วยรัฐเนี่ยนะครับหรือมหาลัยเนี่ยทำงานเวิร์กกันแล้วก็เชิญผู้ประกอบการหรืออาจารย์เนี่ยเข้าไปวางเวิร์กช็อปหลักสูตรที่มันดูแล้วมันเป็นสแตนดาร์ดมันเป็นอะไรที่อาจจะต้องเก็บตังค์ก็ได้นะผมมองนะบางทีเรียนฟรีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเก็บตังค์แต่ไม่ได้ต้องเก็บแบบแพงหลายหมื่นอะไรเงี้ยแต่เขาเรียนแล้วเขาจะผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือหนึ่งเขาอาจจะได้ marketing plan เอาไปใช้ได้จริงทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะวันนี้
2เขาจะได้รู้ว่าองค์กรของเขาเนี่ยต้องปรับปรุงเรื่องอะไรในการที่จะก้าวต่อไปในข้างหน้าเพื่อให้ได้ยอดขายปี20ล้านเขาต้องวางแผนพัฒนาธุรกิจของเขายังไงอย่างเงี้ยอยากให้ลงไปเจาะลึกที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นมันจะทำให้เกิดกระแสเช่นพาออกไปดูงานต่างประเทศเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยนะให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเขาจริงๆเลยแต่มันไม่ใช่แค่ส่งออกเดียวไงส่งอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยวิชา negotiation ยกตัวอย่างหน้างานเนี่ยต้องสอนกันเยอะนะมาไม้นี้ต้องตอบแบบไหนอีกลูกค้าถามแบบนี้ต้องตอบยังไงอย่างเงี้ยต้องทำกันจริงๆอาจารย์ต้องไปนั่งอยู่ด้วยแล้วก็เฮ้ยตอบอย่างนี้ไม่ได้นะคุณตอบอย่างนี้ผิดคุณลงเรคคอร์ดอย่างนี้ไม่ได้คุณชับแบบนี้ไม่ได้คือให้เขาเห็นเป็นเคสสตัดดี้จริงๆเลยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าอยากให้ทำแบบนี้ต้องไปลิสต์มาว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วเอากูรูหรืออาจารย์เนี่ยเข้าไปประกบอยากให้มองกันเป็นระยะยาวว่าบริษัท A เนี่ยต้องเรียนทั้งหมด6โปรเจกต์ถึงจะได้สุดยอดไม่ใช่เรียนแค่2อันแล้วจบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันเหมือนกับแบบว่ามันเรียนสั้นไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเข้าใจไหมไปออกงาน3วันจบแล้วกลับมาก็ไม่รู้ยังไงต่อแล้วฉันจะติดตามลูกค้ายังไงฉันก็ทำไม่เป็นแล้วมันก็จะอาจจะกลายเป็นประเด็นที่ว่ามันไม่เอฟเฟกตีฟเท่าไหร่มันไม่เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับทัศนคติของเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นบวกครับแล้วก้าวข้ามความคิดเดิม New Normal Coronavirus ไม่ได้ทำอะไรให้เราเสียหายทำให้เรามีอะไรใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นอย่างอาจารย์เนี่ย 1. อาจารย์มีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้น 2. อาจารย์ได้อ่านหนังสือแล้ววางยุทธศาสตร์ใหม่กับ Dcash ใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวนี้อาจารย์ต้อง explore business explore แปลว่าสำรวจนอกจากอาจารย์ทำสีผมแล้ววันนี้อาจารย์อาจจะต้องทำอย่างอื่นมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราต้องมานั่งคิดแล้วว่าหูขนาดธุรกิจสายการบินที่เรียกว่าเข้มแข็งระดับโลกแบบนี้วันนี้ตกอับปางเสียหายมหาศาลวันนี้ต้องบอกว่าใครที่กำลังคิดกำลังเริ่มเป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับผมเนี่ยถึงดูเหมือนจะใหญ่เนี่ยวันนี้เราเท่ากันนะโคโรนาไวรัสมาทำให้เราพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือผมเนี่ยหรือลูกศิษย์ผมเนี่ยเราเท่ากันนะครับตอนนี้เราเท่ากันแล้วนะครับแค่ว่าผมเนี่ยมีชื่อเสียงมาแค่นั้นในบวกเลฟว่ามีชื่อเสียงแต่มันไม่พอครับมีชื่อเสียงในอดีตวันนี้ถ้าเรายังคงหยุดนิ่งไม่พัฒนาอะไรใหม่หมดเลยไม่มีการพัฒนาคอนเทนต์แมเนจเมนต์ก็ไม่มีการเอ็กซ์พอร์ตบิสเนสใหม่ๆอะไรก็ไม่ทำเลยไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เราสามารถเติบโตไปพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นใหญ่หรือเล็กผมถือว่าวันนี้เราเท่ากันแล้วมองบวกทุกวันครับเราจะเติบโตแบบยั่งยืนครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับเนื้อหาสาระที่ได้รับชมไปทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้พยายามคัดสรรเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการหาความรู้ในการพัฒนาธุรกิจของท่านให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับยังมีอีกหลายหลักสูตรที่น่าสนใจที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปเลือกที่จะเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้ตามเว็บเพจของมหาลัยที่จะได้แจ้งเอาไว้นะครับขอให้สนุกแล้วก็ได้การพัฒนาต่อยอดให้กับธุรกิจของท่านให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ